นิสัยที่ช่วยให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นเชื่อกับว่าหลายคนที่ต้องทํางานกับการเจอผู้คนมากมายถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับผู้คนได้ดี๋วธุรกิจการขายหรือการเจรจาต่อรองหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องของงานก็ย่อมเติบโตกันไปด้วยนะครับข้อหนึ่งเสน่ห์ที่ดีที่สุดที่ทําให้คนเราชอบกันได้ก็คื การจ้องมองตาสบตากันอย่างจริงใจและเมตตาที่สุดครับไม่ใช่ว่าจ้องมองตาแบบหาเรื่องหรือว่าจ่องแบบดนุดันนะครับจ้องแบบคนที่จริงใจต่อกันข้อสเสน่ห์สำคัญคือการจำชื่อและในเรื่องของเรื่องราวของพวกเขาได้รวมถึงอุปนิสัยอารมณ์ความเชื่อหรือความสนใจหากเราเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากขึ้นครับเวลาที่เราเปิดบทสนทนาเราก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นเพราะว่าเรารู้จักเขาดีพอ คนทุกคนครับชอบเป็นที่รู้จักดีพอชอบเป็นที่รักเป็นคนสําคัญเวลาที่ใครมาคนมาสนใจเรื่องของเราหรือว่ารู้จักเรามากมายเราจะรู้สึกดีมากกว่ารู้สึกแย่จริงไหมครับข้อสพูดในเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจเท่านั้นสิ่งสําคัญทุกคนอย่าจะเป็นคนสําคัญและเป็นที่รักครับอย่างที่บอกมาเพราะฉะนั้นให้พูดในเรื่องที่เขาสนใจด้วยเราเนี่ยอาจจะถามบ้างเป็นระยะครับเพื่อแสดงในความใส่ใจความสนใจถึงเรื่องราวเหล่านั้น และบางครั้งเราอาจจะขอคําแนะนําจากเขาเพื่อทําให้เขารู้สึกดีคนทุกคนนะครับเวลามีคนมาขอคําแนะนําจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, ตัวใหญ่มากเลยรู้สึกว่ามีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็ทําแบบนี้ครับที่สําคัญเวลาที่เขาพูดอะไรมาเราต้องตั้งใจฟังแสดงความสนใจในบทสนทนานั้นด้วยข้อสมีภาษากายที่ยอดเยี่ยมขณะที่คุณพูดหรือแม้แต่การที่คุณฟัง เพราะภาษากายเนี่ยคนสังเกตได้ดีเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สายตาหรือว่าลักษณะท่าทานในการพูดการพยักหน้าระหว่างที่คุณฟังพวกเขาเพราะฉะนั้นใช้ภาษากายร่วมกับการพูดจะดีที่สุดครับจะช่วยให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นข้อห้ามีอารมณ์สมดุลมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ คนทุกคนชอบอยู่กับคนที่อารมณ์ดีครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอย่าแข่งเครียดจนเกินไปถ้ามีจังหวะที่หาพูดคุยเรื่องที่ผ่อนคลายเราก็สามารถที่จะใส่เรื่องนี้เข้าไปได้ในบทสนทนาครับแต่ท่านี้ก็ต้องดูอารมณ์ขืองคูส่สนทนาด้วยหากเราเนี่ยใส่เรื่องนี้ลงไปสําหรับบางคนที่เขาเปิดรับนะครับก็จะช่วยให้การคุยเนี่ยมีอรรถรสสนุสนานมากขึ้นครับข้อหหากมีบางเรื่องบางอย่างที่คุณไม่ชอบอย่าขัดแย้งกันอย่าตําหนิกันครับ สิ่งสําคัญครับเราควรจะตั้งใจฟังเพื่อเรียนรู้ว่าเขากําลังสื่อสารอะไรอาจจะมีบางครั้งครับที่คุณไม่ชอบบทสนทนานี้แน่นอนครับว่ามันอาจจะอึดอัดสําหรับใครบางคนแต่หากคุณมีการโต้แยง้งขัดแยงนะ้งณตรงนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้กับสัมพันธ์ได้สิ่งสําคัญคือเราแค่เรียนรู้ว่าเขากําลังคิดสื่อสารพูดและเชื่ออะไรและหากคุณตัดสินใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมเวลาที่เจอครั้งต่อไปคุณจะได้รับมืออย่างถูกต้องดีกว่าครับ ดีกว่าไปขัดแย้งกลางบทสนทนาครับข้อ7ไม่ยกตนข่มท่านไม่อวดเบ่งในวงสนทนาครับเพราะฉะนั้นไม่สําคัญเลยว่าคุณจะชนะใครคุณจะเป็นที่หนึ่งหรือว่าคุณเก่งกว่าใครสิ่งสําคัญคือต้องให้ผู้ฟังหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยนะครับเขาเป็นคนที่สําคัญที่สุดในบทสนทนานั้นครับข้อ8แต่งกายของคุณให้สะอาดสะอา้านเรียบร้อยและสุภาพมากที่สุดรวมถึงมีมารยาทมีการลาเทศ อ่อนน้อมรู้จักที่จะยกมือไหว้มีความเคารพขอ้อ9รู้จักชื่นชมและขอบคุณสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นคือพูด2องคำนี้ครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายคร 10X Go o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำา t o o o l s t t o t t to o o l s t t การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10X เ e l เวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่ยวช่ญชุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สันนกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ t r a n s ์ฟอร์ t i o n นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ